ท่านผู้ชมครับกลับมานะครับในช่วงที่2นะครับกับนักวิชาการประจำวันนี้นะครับหลายๆท่านนะครับถูกอกถูกใจทีเดียวเมื่อวานผมไปที่คลอง13สายกลางนะครับก็หลายๆท่านนะครับชมยาตีมทีวีนะครับหลายๆรายการทีเดียวนะครับแล้วก็ชอบนะครับเรื่องราวของบ้านเพราะว่าเรื่องราวของบ้านเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่ท่านผู้ชมคงจะปฏิเสธไม่ได้นะว่าบ้านเนี่ยคือเรียกว่าเมื่อเรากลับมาบ้านเนี่ยที่ผมได้พูดคุยกันถ้าเกิดบ้านมีความสุขเนี่ยโอ้โหมันชีวิตมันสุดยอดนะครับแต่ถ้ากลับมามันมีปัญหาอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นโอ้โหมันก็ทำให้เรานั้นนะครับไม่อยากกลับบ้านนะครับปัญหาใหญ่ทีเดียวนะครับเพราะนั้นเรื่องราวของบ้านที่ท่านผู้ชมฟังในทุกๆวันอังคารกับวันพุธนะครับคงจะเป็นประโยชน์เป็นแนวทางว่าเราจะอยู่กันอย่างไรนะครับให้บ้านเรานั้นมีความสุขมีความรักความอบอุ่นนะครับไปพบกับนักวิชาการประจำวันนี้ครับอาจารย์อับดุลลาติฟตำราเรียงครับبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับอาจารย์สบายดีนะครับ Alhamdulillah นะครับเสียงตอบรับอาจารย์ดีที่อาจารย์ดีมากครับนะครับเรื่องราวของบ้านนะครับเป็นเรื่องราวที่มีประโยชน์มากเลยอ่ะครับทุกคนเนี่ยถ้าใครไม่มีบ้านเนี่ยโอ้โหปัญหาเยอะนะก็มีคนที่เขายากจนนะแม้กระทั่งในสมัยท่านรอซูลอาลุซุฟลาก็คือใช้เขาเรียกอะไรนะชายคาของมัสยิดเป็นที่พักอาศัยแม้กระทั่งในประเทศที่เจริญสุดๆเลยนะที่เรามองอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีคนที่อยู่ในกล่องนะที่ไม่มีบ้านนะไม่มีบ้านเขาจะเอากล่องใหญ่ๆครับแล้วก็เอามาพับให้เป็นเหมือนกับเป็นที่ที่ที่เขาเข้าไปอยู่ได้เข้าไปอยู่ได้เขาเรียกบ้านมนุษย์บ้านกล่องแล้วก็ตื่นมาก็ไปทำงานปกติหมายถึงว่าเขามีงานทำด้วยแต่อยู่ในกล่องไม่มีตังค์ซื้อบ้านไงไม่มีที่อยู่แพงมากญี่ปุ่นก็ค่าชงชีพสูงนะค่าแท็กซี่ค่าอะไรก็เลยไปอยู่มาเลยญี่ปุ่นนะครับไปเที่ยวก็คือในที่ที่เราคิดว่ามันน่าจะเจริญมันก็ยังมีในประเทศไทยก็ทําก่อนก็ถ้าเกิดเราไปแถวสนามหลวงนะสมัยก่อนนะใช่เขาก็ยังมีอยู่มีคนที่เขาเรียกคนจรจัดคนร่อนเร่ก็ยังอยู่บริเวณสนามหลวงเดี๋ยวนี้เขาไม่อยู่ในสนามหลวงไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วนะแล้วก็ยิ่งประเทศที่เขามีเขาเรียกไม่มีเขาเรียกอะไรล่ะมีปัญหาในสังคมเนี่ยอย่างอินเดียบางประเทศในบางชุมชนเนี่ยนะก็จะมีสลัมบังกลาเทศอะไรเงี้ยแต่ทำโดยแล้วที่ผมพูดเนี่ยกำลังจะบอกว่าพวกเรามีบ้านเนี่ยต้องขอบคุณอัลลอฮ์นะจะเล็กจะใหญ่ก็ขอบคุณอัลลอฮ์นะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไว้เวลาไปนอนที่ไหนก็ตามนะเป็นอย่างนี้มานานแล้วนะยังไงก็เวลาไปนอนที่ไหนก็ตามกลับมาถึงบ้านเนี่ยมีความรู้สึกว่าไปโรงแรมเมื่อคืน5ดาวมันสู้ที่บ้านไม่ได้มันหลังถึงพื้นมีความรู้สึกโอ้โหมันปลอดภัยมันได้ยืดตัวมันมีความเป็นอย่างนี้นะนะครับก็เดี๋ยวก็จะมีหะดีษบอกถึงว่าส่งเสริมให้อยู่ในบ้านให้มากๆเพราะว่าจะเป็นสถานที่ที่เรารู้สึกว่ามันปลอดภัยจากฟิตนาต่างๆด้วยจริงๆนะเป็นอย่างนั้นจริงอาจารย์คลองเมื่อกี้บอกคลองอะไรนะคลอง13สายกลางมันมีสายริมมัสยิดมีสายไหนบ้างมีผมว่าน่าจะเป็นสายมันน่าจะเป็นต้นสายแล้วก็กลางแล้วก็ปลายนะอ๋อมีอ๋อกลางมีต้นแล้วก็มีปลายแล้วก็มีกลางมัสยิดอันฮูดาปทุมป่ะปทุมครับอยู่จังหวัดปทุมธานีก็เคยไปเยือนอยู่นะครับพี่น้องเราเยอะนะบางทีเราโอกาสที่ไปเนี่ยบางทีเราไม่คิดหรอกว่าจะมีพี่น้องที่ชมรายการเวลาไปก็เจออาจารย์สุกี้นะทักทายปะดูรายการนะมีประโยชน์นะโอ้โหผมชอบรายการเรื่องบ้านเนี่ยก็ไปเจอแล้วก็ไปเยี่ยมบ้านหนึ่งบ้านที่เราไปประจำคือหมอดิน คุณสวัสดิ์นั่งนาวาที่แต่ก่อนเขาเป็นนักการอยู่ที่โรงเรียนนั่งนาวาเขาต้องเห็นหน้านะอาจารย์รู้จักแน่นอนผมเรียนนะผมเรียนที่โรงเรียนนั่งนาวาใช่ใช่หมอดินคุณสวัสดิ์นั่งนาวานะครับทุกๆครั้งที่เขาเปิดลำโพงเลยนะโอ้โหคือเขาเนี่ยดูทีวีอยู่ที่บ้านเขาแต่เขาอยากให้พี่น้องเนี่ยได้ฟังรายการยาตีมทีวีไงเปิดเสียงดังหูเข้าไปถึงบ้านพวกนี้เสียงดังเลยบ้านหมอดินคนฟังกันดูกันได้ประโยชน์คือเปิดทั้งวันนะครับดีมากแบบดีคือผมนึกใจนะคิดอยู่นะว่าถ้าเกิดทุกบ้านเนี่ยเปิดรายการอย่างเงี้ยให้คนฟังเนี่ยถึงเขาจะฟังไม่ฟังมันเข้าไปในหูทุกวันนะอาจารย์เรื่องราวดีๆเนี่ยถ้าเกิดอยู่กับทุกวันเนี่ยเป็นไงก็
เรื่องฟังเรื่องศาสนาพี่น้องหัวใจเรามันจะอ่อนโยนใช่ไหมครับไม่หยาบกระด้างแล้วเราก็จะนึกถึงว่าวันนี้เราจะทำความดีอย่างไรนะทำยังไงเราจะปรับปรุงแก้ไขตัวเองนะครับแล้วก็มีแรงมีกำลังใจในการที่เราจะทำอามันอิบาดะห์ในแต่ละวันคนที่ทำเงี้ยเขาสะสมผลบุญนะทำให้คนอื่นบางคนอาจจะคิดอะไรไม่ดีเราฟังเรื่องศาสนาอุ้ยเขาเปลี่ยนแปลงหัวใจนะเขาก็คนที่เปิดก็ได้ผลบุญด้วยอ้าวใช่ครับใครที่เป็นสาเหตุทำให้คนคนหนึ่งได้รับความดีเนี่ยคนคนนั้นพี่น้องจำไว้เลยนะได้ผลบุญเท่ากับคนทำเลยสมมุติเราไปบอกเขาเนี่ยบอกว่าเนี่ยการละหมาดเนี่ยมันมีความประเสริฐอย่างนี้นะท่านต้องรักษาไว้ตลอดนะแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเขาอาจจะยังละหมาดยังไม่ครบ5เวลาเนี่ยนะแล้วเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองจากคำพูดของเราที่เราเตือนไอ้ความดีเนี่ยคนที่ไม่เคยทำไม่รู้หรอกจริงๆต้องทำนะครับแล้วเราเนี่ยแหละจะเป็นคนที่รู้ว่ามาทำความดีแล้วมันได้อะไรบางทีเราบางคนจะถามแล้วฉันแล้วมันได้อะไรอ่ะฉันละหมาดมาอาทิตย์นึงแล้วไม่เห็นได้อะไรเลยแต่ไอ้ที่ไม่ละหมาดเนี่ยตั้ง10 ปี 20 ปีแต่ละหมาดอาทิตย์เดียวจะรอจะถามจะให้ได้แบบมันต้องอดทนนะทำความดีเนี่ยอดทนทำก็อดทน3รายการใช่ไหมครับนะ1อดทนในการทำความดี2อดทนที่จะไม่ไปทำความชั่วเพราะความชั่วนี่มันหอมหวานนะมันหอมหวานอ้าวเรื่องของซินาผิดประเวณีใช่ไหมเรื่องของเหล้ายาปาปิ้งครับมันเป็นสิ่งที่หัวใจมนุษย์แต่ถ้าไม่มีศาสนาเนี่ยชอบต้องอดทนใช่ไหมใช่แล้วก็อันที่สุดท้ายก็คืออดทนต่อภัยบาละการทดสอบจากอัลลอฮ์โดยทั่วไปนี่3รายการใช่แล้วถ้าเราทำได้อย่างเงี้ยนะครับสิ่งที่จริงๆแล้วเราก็ต้องเตือนตัวเองนะพยายามที่จะทำนะพยายามที่จะทำจ้ะซึ่งผมเชื่อเหลือเกินว่าเมื่อคนเนี่ยมาชมทุกๆวันเนี่ยอาจารย์บดินบอกไงป่ะถ้าเกิดคุณดูรายการเนี่ยยาตีมทีวีตั้งแต่เขาจัดรายการแต่ครั้งแรกเลยนะ4ปีเนี่ยอาเลมหมดเลยอาเลมก็บอกอาจารย์พิธีบอกผมยังเชื่อนะเพราะว่าผมมาทำนั่งทำรายการเนี่ย2ปีแล้วโอ้ครับ2ปีของผมเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงมากมายไม่ว่ากับชีวิตตัวเองกับคนรอบข้างกับความรู้สึกหัวใจอะไรต่างๆคือผมบอกว่าความดีถ้าคุณทำเนี่ยใครจะมาบอกอธิบายเรื่องความว่าทำแล้วผลยังไงไม่รู้หรอกต้องลองทำกับตัวเองแต่ถ้าเราทำเองเนี่ยเราเนี่ยแหละจะรู้แล้วจะบอกคนนะว่าไปทำในความดีเนี่ยทำความดีเถอะเริ่มต้นชีวิตเนี่ยพอดีแม่ผมสอนไว้ครับแม่ผมบอกว่าอะไรไม่ความสำคัญนะให้เราเรื่องสิ่งสำคัญก็คือการทำความดีอย่างเดียวนะครับถ้าทำความดีแล้วเนี่ยแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะดีเป็นไงแม่อาจารย์ก็เนี่ยพี่น้องนะเราต้องพยายามนักขนขวายในเรื่องเป็นความคนที่เรียกความดีและที่มันได้ผลอย่างเห็นได้ชัดเลยคือเขาเรียกความสุขที่เกิดจากภายในใช่คือมันเกิดจากในหัวใจเราเนี่ยคนเราเนี่ยถ้าใจสงบสักอย่างนึงนะไอเรื่องที่มันจะวุ่นวายภายนอกเนี่ยมันก็ทำอะไรเราไม่ได้แต่ต่อให้เราเนี่ยนะเจอเรื่องข้างนอกเนี่ยมันสงบหมดเลยแต่หัวใจวุ่นวายมันก็มีความสุขใช่ไหมบางคนที่เขาพยายามไปปลีกวิเวกไปอยู่ตามหุบเขาแต่หัวใจเขาเนี่ยมันไม่ละได้นะมันไม่มีความเขาเรียกไม่มีความสงบสุขเนี่ยไปอยู่สถานที่ก็ไม่แต่บางคนเนี่ยเขาอยู่ในสังคมเมืองก็จริงนะครับมีโอ้โหสิ่งแวดล้อมมศยัดมากมายแต่เขาอยู่กับศาสนาเนี่ยเขาก็อยู่ได้มีปัญหาเนาะนั้นก็บอกกับพี่น้องว่าวันนี้เราจะทำยังไงให้บ้านของเราเนี่ยสงบสุขให้บ้านของเราเนี่ยมีความสุขนะความจริงเนี่ยเขาจะมีเป็นตอน1ตอน2นะตอนนี้จำไม่ได้แล้วมันตอนที่เท่าไหร่แล้วมันเยอะเราคุยไปเรื่อยๆนะแต่ว่าวันนี้เราเตรียมเนื้อหามาก็อยากจะเริ่มนะครับว่า1ในนั้นเนี่ยในเรื่องของสัตว์เลี้ยงที่อิสลามได้บอกเอาไว้เนี่ยเพราะว่า คนเราเนี่ยบางทีเนี่ยอยู่กับเขาเรียกนะอยู่มีคนสมาชิกในครอบครัวแล้วเนี่ยบางทียังเหงาอยู่นะใช่มีสัตว์เลี้ยงต้องเลี้ยงสัตว์สมัยก่อนนี่ถ้าอาจารย์ทันเนี่ยเขาเรียกเลี้ยงธรรมก๊อตรู้จักไหมธรรมก๊อตรู้จักว่ารู้จักเคยเห็นเป็นไอ้อะไรเป็นเกมอะไรแล้วก็เวลามันหิวข้าวทีมันก็ร้องต้องเอาควายเอาข้าวควายอะไรมันกินไงแต่มันเป็นเกมนะอันนี้เป็นสัตว์เลี้ยงของคนญี่ปุ่นที่ผมกลับไปครั้งแรกอ่ะคนญี่ปุ่นเนี่ย
คือเขาไม่มีโอกาสที่จะมีพื้นที่นะที่จะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะไรเขาก็เลยเลี้ยงไอ้ธรรมก๊อตเนี่ยผมทานธรรมก๊อตเนี่ยเลี้ยงด้วยเหรอไม่ได้เลี้ยงแต่ทานครับแล้วก็พกกันมาโรงเรียนร้องให้อาหารกันคือไม่ใช่สัตว์นะพี่น้องมันเป็นเกมนะมันเป็นเหมือนใครแบบเล็กๆเนี่ยต้องคอยให้อาหารต้องคอยดูมันเวลามันจะนอนมันจะตื่นมาอะไรถ้าเราเลี้ยงไม่ดีมันก็ตายนะมันก็ตายเราไม่เป็นไรเดี๋ยวก็เซตขึ้นมาใหม่ธรรมก๊อตนะใช่ครับอันนี้ก็คืออันนั้นมันจะไปยุ่งเลยนะมันเป็นเกมนะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วไม่มีแล้วครับพี่น้องสัตว์ที่เลี้ยงได้เนี่ยอิสลามอนุญาตนะให้มีเราสามารถที่จะเลี้ยงปลานะครับเลี้ยงนกนะหรือแม้กระทั่งเลี้ยงแมวเนี่ยนะส่วนใหญ่บ้านมุสลิมจะเลี้ยงแมวแต่มีสัตว์บางอย่างเนี่ยที่อิสลามห้ามเลี้ยงห้ามเลี้ยงหรือเอามาเลี้ยงอยู่ในบ้านนะก็คือสุนัขสุนัขเนี่ยมีฮะดีษบอกนะครับจากรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าลาตะดะคูลุลมะลาอิกะตุบัยตันฟีฮิกัลบุนนะก็หมายถึงว่ามะลาอิกะห์เราะห์มะห์หรือว่ามะลาอิกะห์เนี่ยตรงนี้ไม่ได้บอกนะแต่ว่าวงเล็บเอาไว้ก็คือมะลาอิกะห์เราะห์มะห์มะลาอิกะห์ที่จะเอาความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาให้เราที่บ้านเนี่ยจะไม่เข้าบ้านสำหรับบ้านไหนที่มีเลี้ยงสุนัขที่เลี้ยงสุนัขเอาไว้แม้แต่ใส่กรงไว้ในบ้านก็ไม่ได้ใช่ไหมอย่างนี้ก็เลี้ยงไว้ในบ้านนะเลี้ยงไว้ในบ้านในบริเวณบ้านนะเอ้าอาจารย์ผมเคยไปดูสารคดีเนี่ยมันมีนะอาหรับเนี่ยใส่กุดรอพันสารบันอย่างดีเลยเลี้ยงสุนัขแล้วมีไหมที่อนุญาตก็ต้องไปดูหะดีษอีกปรากฏว่าพี่น้องครับในเรื่องนี้นะหลายๆอย่างเนี่ยใช้คำว่าบางอย่างเนี่ยเป็นเหมือนกับชัยฏอนครับอย่างเรื่องของซุตรออย่างนึงที่ว่ามีสุนัขดำเนี่ยเดินตัดหน้าแล้วเราไม่กั้นซุตรอเนี่ยนะไม่กั้นขีดของการละหมาดเนี่ยอันนั้นเสียละหมาดเลยถามว่าทำไมอ่ะนบีก็บอกว่ามันเป็นเหมือนมันเป็นชัยฏอนสุนัขดำอ่ะนะใช่ๆแต่ไม่ได้ว่าโอ้โหพอเจอหมาดำแล้วไปฆ่ามันไม่ใช่นะแต่แล้วก็สุนัขที่อนุญาตให้ฆ่าได้ก็คือสุนัขที่เขาเรียกอะไรนะมันไล่กัดคนน่ะหรือมันเป็นสุนัขที่ทำร้ายคนทำร้ายเราอ่ะอันนี้สามารถที่จะฆ่าได้แต่ถ้าปกติเนี่ยนะครับเราจะไปตีถ้ามันไม่ใช่ยุ่งอะไรกับเราคือสมมุติบ้านมุสลิมเราเนี่ยอยู่ในชุมชนปรากฏว่าอาจจะมีคนที่ก็ต่างศาสนาเขาก็เลี้ยงเอาไว้หรือมันมีสุนัขร่อนเร่จรจัดเนี่ยพี่น้องให้อาหารได้บุญนะสมมุติเราขับรถไปเนี่ยเจอมันแย่ๆอยู่อ่ะแล้วก็เอาไปให้ได้บุญนะอย่าไปใช่ว่าโอ้พอขับรถไปเห็นมันนอนอยู่แหมได้โอกาสเลยทับเลยไม่ได้พี่น้องบาปพี่ต้องฟังนะครับแล้วก็ในตรงเนี้ยมีหะดีษบอกที่ว่าสุนัขมันหิวน้ำใช่ไหมแล้วชายคนหนึ่งที่ปีนลงไปเนี่ยพอกินอิ่มแล้วหันมาเห็นมันกำลังเลียดินเปียกๆอยู่เอาให้มันก็เลยเอาไปให้นะเราบอกว่าเนี่ยเป็นสาเหตุทำให้ได้เข้าสวรรค์เลยเมตตาต่อสุนัขแต่เหมือนก็มีคนถามผมว่าอาจารย์แล้วผมเป็นสัตวแพทย์ครับแล้วผมจะรักษาสุนัขได้ไหมมันคนละเรื่องอาชีพเป็นอาชีพได้แต่แค่ว่าเวลาที่เราใส่ถุงมือไม่มีปัญหาถ้าไม่ไปสัมผัสน้ำลายมันก็ต้องไปล้างต้องไปล้างตามหลักการตามหลักการศาสนาซึ่งเดี๋ยวน้ำลายเดี๋ยวจะบอกอีกนะว่ามีใครด่าอีกว่าบางคนก็บอกว่าต้องไปโดนอย่างนี้อย่างเดียวเอามาตรงนี้ก่อนครับสุนัขเนี่ยพี่น้องนะเป็นสัตว์ที่อัลลอฮ์สร้างมาแล้วก็มีกล่าวในกุรอานน่ะในเส้นซูเราะห์อะไรนะอันกาฟีก็มีเรื่องของสุนัขแต่ว่าบทบัญญัติบางอย่างเนี่ยที่ศาสนาห้ามเนี่ยเดือนหลักๆอุลามะก็วิเคราะห์หนึ่งก็คือเรื่องของน้ำลายของมันนี่แหละเพราะสุนัขเนี่ยมันจะอ้าปากใช่มันชอบอ้าปากมันแล้วก็แลบลิ้นแล้วลิ้นมันก็จะนี่เหนื่อยแล้วก็น้ำลายมันก็จะไหลถ้าเราเลี้ยงในบ้านเนี่ยมันก็จะทำให้เป็นนายิสอยู่ในบ้านแล้วปรากฏว่าบ้านถ้าปีนายิสเยอะๆเนี่ยพี่น้องเราไปทำอามันอิบาดะห์ในบ้านก็ไม่ซออีกตรงนี้ก็จะเป็นบทบัญญัติที่มันสอดคล้องกันแต่หลักๆตรงนี้ก็คือว่าถ้ามีสุนัขอยู่ในบ้านเนี่ยมาริกะร้องมาเนี่ยไม่เข้าบ้านนะนี่ก็ฝากกับพี่น้องนะแม้แต่ไอ้พวกหมากระเป๋าอะไรก็ไม่ได้นะโอ้จะเล็กจะเป็นชิวาว่าไม่ได้เลยคือถ้าเป็นสุนัขเนี่ยไม่ได้เลยพี่น้องครับแต่มีที่ศาสนาอนุญาตไว้เดี๋ยวผมนับก่อนนะหนึ่งสองสามรายการที่เลี้ยงได้ครับแต่ก็ต้องไปเลี้ยงในบ้านนะหนึ่งนะครับมานิตะคอดะกัลบันนะในฮะดีษรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยบอกว่าท่านทั้งหลายนะขอดูนิดนึงนะครับบุคคลใดที่เลี้ยงสุนัขไว้ในบ้านนะเว้นแต่อิลลาแสดงตรงนี้ก็คือยกเว้นละอิสติสนะแปลว่ายกเว้นกัลบะซารอินก็คือสุนัขที่เลี้ยงเอาไว้เพื่อที่จะอะไรฮะไว้เฝ้าสวนได้มีคนต่างประเทศเนี่ยมาเช่าที่ก็เลี้ยงสุนัข
ดุมากเฝ้าสวนจริงใช่ถ้าเป็นกลางคืนจะปล่อยกลางวันไม่กลางวันจะเก็บไว้ถ้าเป็นสุนัขที่เฝ้าสวนนี่ต้องเป็นสุนัขไอ้ที่เขาไว้ไว้เฝ้านะบางคนบอกโอ้อาจารย์ผมไม่ซื้อมากระเป๋ามาเพื่อเฝ้าสวนไม่ใช่นะพี่น้องนะเอออันนี้มันจะเลี้ยงแล้วไอ้นี่มันเห่าไอ้หมาก็มันเห่าไม่รู้อะไรเลยนะไม่เคยกลัวหรอกมันเห่าอย่างเดียวไม่ทำอะไรนะมันเห่าก็เขาจะมีพันธุ์ของเขาเนี่ยไว้เลี้ยงเฝ้าสวนใช่จะมีเลยครับอันนี้ทำได้แต่เขาก็จะไม่ได้เอามาไว้ในบ้านหรอกก็จะไว้บริเวณนั้นใช่เขาจะมีกรงอยู่บริเวณสวนนั่นแหละแล้วผมก็เคยเจอนะผมไปตามไปแถวคนคลองนึงอะนะแล้วก็ผมก็ดีเสียงสุนัขมันเห่าผมก็บอกว่าอันเนี้ยมาจากบ้านคนที่อื่นหรือเปล่าเขาบอกเปล่าเขาเลี้ยงเอาไว้แต่เลี้ยงไว้เฝ้าสวนเงี้ยได้นะอันนี้ทำได้นะอันที่สองก็คือเอากอนามินเลี้ยงไว้เฝ้าปศุสัตว์ไว้ต้อนก็จะเห็นนะสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเลี้ยงกอนามินก็คือฝูงแกะใช่แล้วก็มันเยอะๆแล้วก็เอาช่วยสุนัขเนี่ยต้อนวิ่งต้อนนะอาจจะเป็นฝูงเลยนะต้อนตรงมุมนี้แล้วก็ไอ้คนนั้นก็เขาจะออกคำสั่งได้ถ้าใครไม่เคยเห็นก็ต้องไปฟาร์มโชคชัยก็มีการแสดงมีแสดงให้ดูเลยปล่อยแกะลงไปเดี๋ยวสุนัขวิ่งนี่ต้อนพวกนี้เนี่ยเขาก็จะมีการเป็นสุนัขที่ฝึกมาแล้วแล้วเขาจะทำตามคำสั่งนะเขาจะมีของเขาแหละเพราะสุนัขเนี่ยไม่เหมือนแมวแมวนี่ฝึกไม่ได้สุนัขฝึกง่ายฟูซักเนี่ยฟูซักนี่ฝึกได้นะครับแต่ถ้าแมวเนี่ยจะให้เขาเรียกนะดึงมาเอาแค่ใส่ปลอกคอเนี่ยลำบากนะไม่ได้แล้วมันใส่ไปบางตัวมันนวดนะมันประจบได้นวดมันวาวายมันนวดปุ๊บมันเอาละสังนามันนวดมันขี้อ้อนแมวเนี่ยมันขี้อ้อนแต่มันเป็นสัตว์ที่ไม่ทำตามคำสั่งเช่นถ้าเกิดเราใส่ปลอกคอมันแล้วเราจูงมันจะไปข้างหลังถูกไหมมันจะไม่ยอมมันจะยอมจะถอยอย่างนี้แต่ถ้าเราจอดึงมาข้างหลังมันจะไปข้างหน้าเขาบอกว่าอาจารย์ยาตัวเมื่อกี้บอกว่าคนเราเนี่ยถ้ามันไม่ดื้อเหมือนแมวเนี่ยยังไงมันก็เชื่องมันก็ฟังได้ไม่ใช่เชื่องมันก็สามารถที่จะสอนกันได้เพราะแมวนี่มันดื้อสุดอาจารย์ยาครูเขาเคยผอกับผมเคยกวนยาแล้วผมก็ฟังอยู่เออจริงด้วยลองไปทำดูนะจับแมวมันไปข้างหน้าพอจับไปมาข้างหน้ามันไปข้างหลังเออมันแปลกถ้าคนไม่ดื้อเหมือนแมวใช่ไหมถ้าคนไม่ดื้อเหมือนแมวนะก็โอเคละคือทำตรงกันข้ามนะครับนั้นเนี่ยถ้าเอามาเลี้ยงในการที่จะเฝ้าปศุสัตว์อันนี้ก็ทำได้นะแล้วอย่างสุดท้ายนี่ก็คือซอยดินซอยดีเอาซอยดินนี่แปลว่าสุนัขที่ใช้ล่าสัตว์เอาไว้ล่าสัตว์นะตรงเนี้ยเขาจะมีข้อผ่อนผันอยู่นะแม้ว่ามันจะไปกัดมาแต่เขาก็ให้ล้างแล้วก็บิสมิลลาห์ก่อนยังไงผมก็รายละเอียดเยอะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วในสมัยก่อนเวลาเขายิงไงแล้วก็สุนัขก็จะวิ่งไปเอามาวิ่งไปเอามานะเราก็ต้องมั่นใจนะว่ามันไม่เอาไอ้ตัวที่เราไม่ใช่ปิ้งไปปั๊บเราได้นกธรรมดาไปปรากฏไปเอานกยูงมาเงี้ยนะคนละตัวไม่ได้คนละตัวที่เรายิงนะไม่ได้ครับนะก็เนี่ยก็3รายการที่สามารถที่จะเลี้ยงได้แต่ก็เขาจะไม่เลี้ยงไว้ในบ้านนะก็จะเลี้ยงไว้สถานที่เพื่อจะใช้ประโยชน์เลี้ยงประโยชน์เป็นประโยชน์แล้วแสดงว่าสุนัขเนี่ยไม่ได้ถูกสร้างมาให้เป็นสัตว์เลี้ยงเพื่ออะไรนะเพื่อเกี่ยวกับเรื่องจิตใจเพื่อเพลินหรืออะไรเลี้ยงแต่ว่าเป็นสัตว์ที่ให้ใช้ประโยชน์จากมันได้3รายการถึงจะอนุญาตให้เลี้ยงได้แต่ถ้าถามว่าเราเลี้ยงแมวเนี่ยผมว่าคงไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรจากแมวเท่าไหร่อาจจะจับหนูโอ้ยเดี๋ยวนี้แมวจับหนูไม่มันไม่กินหนูอ่ะทำไมอ่ะมันเล่นกับหนูเล่นแล้วมันก็เล่นตบหนูตบไปตบมาหนูตายตายก็ไปกินไม่เป็นแล้วแมวบ้านเนี่ยแล้วก็พอดีมันเห็นหนูมันตีตัวใหญ่ไงหนูตัวใหญ่กว่าแมวจ้องแล้วเดินหนีไม่กล้าจะจับหนูในฮะดีษเนี่ยพูดต่อว่าถ้าใครนี่นะพี่น้องนะไปเลี้ยงถ้าไม่ใช่3รายการนี้ถ้าไม่ใช่3รายการนี้นะมินอัจริฮีกุลและเยามินกีรอตุนหมายความว่าไงหมายถึงว่าไอ้ผลบุญที่เขาจะได้จะลดไปวันละ1กีรอตโอ้โหพี่น้องกีรอตนี่ในสำนวนของในของละหมาดญะนาซะห์เนี่ยก็ใช้เหมือนกันแต่ในสำนวนของละหมาดญะนาซะห์เนี่ยเขาใช้ว่ากีรอตแล้วก็วงเล็บว่ายะบะลุนอาซีมุนก็หมายถึงว่าภูเขาใหญ่ๆและบางสายรายงานก็บอกว่าภูเขาอุฮุดเลยนะส่วนกีรอตรงนี้ไม่ได้บอกแต่ใช้คำเดียวกันดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นผลบุญที่ยิ่งใหญ่เนี่ยมันจะหายไปกีรอตเนี่ยนะผลบุญใหญ่ๆที่เราจะได้เนี่ยถ้าเราเลี้ยงไว้นะเลี้ยงที่บ้านเนี่ยผลบุญหายไปหมดเลยครับนั้นก็ต้องระมัดระวังนะครับใครที่อยากจะเลี้ยงนะก็
จริงๆแล้วโอ้โหมีสัตว์อย่างอื่นเยอะแยะเออก็เลี้ยงแมวอนุญาตให้เลี้ยงครับเลี้ยงแมวนี่นะแมวเลี้ยงนกเลี้ยงอะไรนกเลี้ยงอะไรนี่นะแล้วก็ถ้าเลี้ยงแล้วพี่น้องขอนิดนึงนะถ้าหมดความรักมันแล้วอย่าไปทอดทิ้งมันได้ไหมคือบางคนเนี่ยเวลาเลี้ยงเลี้ยงไปใช่ไหมพอถึงเวลามันอาจจะแบบดื้อแล้วบางทีมันแก่มันแก่มันดื้อทำไงอ่ะเอาไปทิ้งเอาไปปล่อยพอปล่อยแล้วมันก็มันมีคนเคยคนน่ะไม่ใช่คนน่ะมันเคยสัตว์น่ะเคยมันถูกเลี้ยงมามันหากินเป็นมั้ยไม่เป็นไม่เป็นแล้วมันก็ตายมีคนมีคนแต่มาคอยมาให้มันกินไงเอออย่างแมวบางทีเดินนะครับหางแทบจะขาดอ่ะอืมบางทีแบบตอนเอามาแรกๆโหรักมันน่าดูเลยอืมใช่อาบน้ํามันดูแลมันอย่างดีเลยนะเบื่อมันพอเบื่อเบื่อมันปล่อยปล่อยมันเดินทิ้งเป็นขี้เรื้อนอะไรบางทีแมวแมวเปอร์เซียที่ผมยาวอ๋อขนยาวดูแลยากใช่ดูแลรักษายากด้วยที่ปล่อยไว้เดินไปเดินมาน้องสารมันอ่ะก็นี่แหละนะเวลาเราจะเลี้ยงอะไรก็พยายามเลี้ยงให้มันให้มันเขาเรียกอะไรให้มันจบจบไปอ่ะมันจบไปก็เลี้ยงให้มันตายไปไม่ใช่ว่าพอถึงเวลาแล้วก็ไปปล่อยหรือให้ดีก็คือหาคนที่เขามาดูแลต่อถ้าเราไม่สะดวกเพราะพี่น้องนะมีหะดีษอีกบทนึงที่พูดถึงว่าหญิงคนนึงที่อยู่ในนรกสาเหตุก็คือว่านางขังแมวเอาไว้ทั้งที่ถ้านางปล่อยแมวไปเนี่ยแมวมันก็ไปหากินอย่างอื่นได้ครับแต่นางเนี่ยเจตนาที่จะขังแมวให้อะไรให้ตายเลยโอ้ยเนี่ยเราบอกว่าเนี่ยหญิงคนเนี่ยอยู่ในนรกเห็นมั้ยเรื่องของเกี่ยวกับสัตว์เนี่ยนะมันยังเป็นสาเหตุทําให้เราได้เข้าสวรรค์เราอาจจะคิดว่ามันไม่มีความสําคัญนะมันไม่เกี่ยวกับมนุษย์นะแต่ก็ไปมันก็มีสิทธิในตัวของมันเหมือนกันในผมไปดูในเตาชีตบางเรื่องเนี่ยที่เรื่องของคนที่ทรมานสัตว์เนี่ยครับเขาบอกว่ายังมนุษย์เนี่ยผมไปชกต่อยอาจารย์สุกีสมมุตินะผมไม่เคยคิดเลยนะผมรักอาจารย์สุกีมากครับผมผมสู้อาจารย์ไม่ได้อาจารย์บึกเลยแล้วผมต่อยอาจารย์ไปวันหนึ่งผมอาจจะมาขอมาอัฟได้แต่ถามสมมุติเราเนี่ยไปตบแมวเปี้ยงต้องไปขอมาอัฟแมวยังไงเอาไปรูปไปรูปมาหน่อยนะจ๊ะแมวแมวไม่รู้แมวมันไม่รู้เรื่องก็ไม่รู้เออแต่วันกิยามะฮ์มันจะมาฟ้องอัลเลาะห์นะว่าเราเนี่ยไปรังแกมันไปทรมานมันจริงๆแล้วไม่ตัวก่อนผมเลี้ยงอะเออเลี้ยงแล้วมันตายมันตายก็เลยตั้งแต่นั้นมาไม่เลี้ยงเลยเออโอ้โหเป็นปีนะเอาไปกี่ปีเอาไปตัวใหญ่มากเลยเอาที่บ้านผมไม่สักกี่ตัวเอาไปสัก 2-3 ตัวมั้ยล่ะก็เลยไม่เลี้ยงเลยนะเพราะมันคือเลี้ยงแล้วมีความผูกพันกับมันไงเวลาถึงบ้านปุ๊บเนี่ยมันจะมาอยู่ที่มันแมวเนี่ยมันจะอ้อนอย่างที่อาจารย์บอกมันจะมาอยู่ที่ขาแล้วเนี่ยมาพันอยู่นั่นแหละมาพันเอาตัวมาอะไรอยู่นั่นแหละเกี่ยวกับเรื่องนายิสนิดนึงพี่น้องมีคนเขาก็ถามมาอีกว่าไอ้ขนแมวเนี่ยเป็นนายิสไหมไม่เป็นนะพี่น้องนะขนแมวไม่ได้เป็นนายิสถ้าเป็นนายิสจะยุ่งเลยนะใช่โอ้ยมันฟุ้งเต็มบ้านอ่ะฟุ้งเต็มบ้านเลยเลี้ยงไม่จะรู้เลยไปนอนที่โซฟาในพัดลมอ่ะไม่มีนะครับเต็มเลยครับไม่เป็นนายิสนะขนแมวเนี่ยไม่ได้เป็นนายิสแต่ที่จะเป็นนายิสคือน้ำนมแมวน้ำนมแมวเนี่ยคือน้ำนมแมวไม่ใช่น้ำนมแมวที่เขาไปใส่ขนมมาเลยนะไม่ใช่อันนั้นขนมอร่อยสิแต่ก็เรียกน้ำนมแมวเหมือนกันน้ำไอ้คือที่น้ำนมที่ออกมาจากแมวเลยคือนมที่ออกมาจากสัตว์ที่ห้ามกินถือว่าเป็นไนยิสนมนะแมวเนี่ยห้ามกินนะครับแมวเนี่ยห้ามกินอยู่แล้วใช่ไหมล่ะนมสุนัขอย่างเงี้ยนมหมูนมอะไรอ่ะที่มันเป็นที่ห้ามกินนมจิ้งจกอันนี้ไม่มีหมดเวลายังเหลืออีกช่วงนึงเหลืออีกช่วงนึงนะครับเราไปพบกับสิ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วกลับมานะครับผมเชื่อเหลือเกินว่าหลายท่านเนี่ยอย่าไปไหนนะครับ ไปพบกับนี้น่าสนใจครับอินนัลลมุตตะกีนมะฟาซาฮะดาอิกวะอานาบาอัรเราะห์มานอัลลัมัลกุรอานสิ่งที่ผมทำใช้ทั้งสายตาใช้ทั้งสมองและความจำขอลังกอลอินซานทั้งสายตาและสมองคือสิ่งที่ต้องดูแลใช้งานมากก็ต้องดูแลมากผมไม่ลืมที่จะดูแลตัวเองผมมีตัวช่วยให้ซาดามารีช่วยดูแลคุณสุขภาพดีเริ่มที่การดูแลสนใจสินค้าหรือสั่งซื้อติดต่อได้ที่ยะตีมมาร์เก็ต02-530-3199ทุกการซื้อคือการให้ยะตีมทีวีทำงานเพื่อเด็กกำพร้าต่อไปชีวิตที่มีค่าที่สุดของคุณคืออะไรทำงานหาเงินเพื่อความสุขของคนที่คุณรักแต่คนเรา
มักมองข้ามเรื่องสุขภาพของตัวเองทำให้คุณต้องคอยพบหมอต้องทานยาถ้าคุณเป็นแผลที่ขาต้องถูกตัดทิ้งคุณรู้สึกอย่างไรถ้าตาบอดมีเงินมากก็หาซื้อดวงตากลับมาไม่ได้คุณจะมีชีวิตที่มีความสุขกับคนที่คุณรักได้นานแค่ไหนดูแลสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตคุณด้วยเบอร์หนึ่งสมุนไพรสนใจติดต่อได้ที่ยาติมมาร์เก็ต025303199ทุกการซื้อคือการให้ให้ยาติมทีวีทำงานเพื่อเด็กกำพร้าต่อไปถึงเวลาโละตู้เสื้อผ้ายาติมทีวีขอนำเสนอโครงการตะกร้ายาติมเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมแบ่งปันของเก่าเพื่อก้าวใหม่โดยการบริจาคเสื้อผ้าคุณภาพดีที่ท่านไม่ใช้แล้วเพื่อสนับสนุนการทำงานเพื่อเด็กกำพร้าสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมยาติมทีวีสามารถเริ่มบริจาคได้แล้ววันนี้ร่วมบริจาคได้ที่ยาติมทีวีซอยลาดพร้าว114กรุงเทพหรือโทรศัพท์025303199วันนี้ท่านสามารถติดต่อกับยาติมทีวีได้ง่ายๆทั้งสั่งซื้อสินค้าและร่วมบริจาคสนับสนุนยาติมทีวีทางโทรศัพท์025303199 Facebook ยาติมทีวีและแอปพลิเคชัน LINE แอดกันได้แล้วที่ @ยาติมทีวีเพียงง่ายๆเท่านี้ก็สามารถสนับสนุนการทำงานของเราได้ทุกที่ท่านผู้ชมครับกลับมานะครับในช่วงสุดท้ายนะครับต้องขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่ชมรายการยาติมรับอรุณนะครับทุกๆเช้านะครับเจอกันนะครับพูดคุยกันถามสารทุกข์สุขดิบกันนะครับขอบคุณที่หลายท่านนะครับห่วงใยยาติมทีวีนะครับห่วงใยมูลที่ศรัทธาชนนะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่เป็นความรักความผูกพันของเรานะครับที่เรานั้นเป็นพี่น้องกันนะครับท่านก็คือครอบครัวของยาติมทีวีนะครับครอบครัวของมูลที่ศรัทธาชนนะครับทุกๆกิจกรรมนะครับที่เรานำเสนอนะครับเราได้รับการตอบรับจากท่านผู้ชมนะครับเป็นอย่างดีทีเดียวนะครับเราความสุขที่เราได้รับเนี่ยเราขอดุอานะครับให้พี่น้องของเรานะครับคนในครอบครัวของเรานะครับได้มีความสุขแล้วได้มาพบมาเจอกันนะครับในทุกๆกิจกรรมของยาติมทีวีนะครับทุกๆกิจกรรมของมูลที่ศรัทธาชนนะครับอาจารย์ครับเชิญครับจ้ะก็ติดเมื่อกี้นะบอกว่าน้ำนมของสัตว์ที่เรากินไม่ได้ถือเป็นไอยิสนะแต่แมวแมวพวกอะไรอย่างนี้นะก็นี่ในผมไม่รู้ในมีคีราฟหรือเปล่านะแต่ว่าในมัซฮับชาฟีเนี่ยเขาระบุเอาไว้น้ำนมของสัตว์ที่กินไม่ได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นไอยิสนั้นก็นิดนึงระวังเรื่องน้ำนมแต่คนส่วนใหญ่ก็ไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วนะส่วนนมแพะนมวัวมีปัญหานะเอามากินกันอยู่แล้วนะครับผมนั่นก็นี่ก็คือเรื่องของสัตว์เลี้ยงนะครับคงไม่มีใครไปเลี้ยงอย่างอื่นแล้วมั้งนะเลี้ยงเอานมแมวมาแบบเลี้ยงแล้วก็เลี้ยงเอาเพื่อเลี้ยงแมวเพื่อเอานมไม่มีครับไม่มีนะครับเพราะว่าพี่น้องรู้ไหมว่าอัลลอฮ์สร้างบรรดาสัตว์เขาเรียกอะไรนะบรรดาสัตว์ต่างๆมาเนี่ยให้มันมีเขาเรียกมีบทบาทหน้าที่ต่างๆต่างกันนะบางอย่างนี่ก็เป็นทั้งเป็นเพื่อนบางอย่างนี่ก็เป็นพาหนะบางอย่างก็เป็นอาหารนะบางอย่างดูเหมือนอาจจะไม่มีความสำคัญเลยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของวงโซ่อาหารที่อยู่ในธรรมชาตินะพี่น้องดูสารคดีเนี่ยผมชอบนะเมื่อก่อนเด็กๆชอบเปิดดูมากสารคดีพวกสัตว์ป่าพวกอะไรเงี้ยเราจะเห็นว่าดูสิล่อสร้างเอาไว้นี่นะหลายๆอย่างเนี่ยให้มันสมดุลกันให้มันสมดุลกันให้มันมีความสวยโดยเฉพาะโลกใต้ทะเลเนี่ยโอ้โหมันคนบางทีเราถ้าเกิดมันไม่กินกันเองเนี่ยโอ้โหเราลองดูนะบางทีถ้าเกิดมันก็ประชากรพวกมันอ่ะคือสัตว์นี่มันต้องกินตัวนี้สัตว์เนี่ยมันมีความต้องการอยู่แต่ความต้องการมันเนี่ยความต้องการของสัตว์เนี่ยนะมันจะตอบสนองเท่าที่มันมีความต้องการเท่านั้นเนื้อไหมมันก็ถ้ามันกินแม่กินแค่มันอิ่มมันกินแค่นั้นแหละคือสิงโตเวลามันล่าเนี่ยสมมติมันมีทั้งฝูงไฮฝูงนะฝูงไฮเอาสิงโตก่อนนะสมมติมันจะล่าเลยมันจะล่าไฮยีน่าโอ้โหไปกินไฮยีน่าไฮยีน่าที่มันวิ่งไปไวกินไอ้นี่สิเอาวัวแล้วกันฝูงวัวสิงโตมันกินฝูงวัวเซราบีสไหมเซราบีสอะไรผมคนไม่รู้ชุดบอกเซราบีสตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรเซราบีสไอ้ที่มันเป็นวัวนั่นแหละนะครับผมเวลามันล่าเนี่ยมันก็จะเอา
เอาแค่ตัวเดียวนั่นแหละแล้วมันก็กินแล้วมากินกันมันก็มารุมกินกันนะให้อิ่มมารุมกินกันหรือบางทีมันอิ่มแล้วเนี่ยมันอาจจะเหลือไว้ให้ชีต้าเอาไปอีกขึ้นไปข้างบนอีกสักพักนึงแรงมาเอาอีกเพราะมันตัวนี้มันแบ่งกันหมดเลยนะใช่ไม่ได้กินแล้วมันตุนไว้นะว่าเดี๋ยวเอาไปซ่อนไว้ก่อนแล้วมีกินต่อไม่มีนะไม่ไปซื้อตู้เย็นไว้ก่อนเว้ยใส่ไว้ก่อนไม่มีนะครับคือสัตว์เนี่ยมันกินตามมันไม่มีการสูญพันธุ์หรอกครับคือในบริเวณการที่ล่าของสัตว์เนี่ยไม่สูญพันธุ์ที่มันสูญพันธุ์เนี่ยเพราะมนุษย์เนี่ยไอ้พวกที่ล่าก็ทิ้งไงไอ้พวกที่ยิงก็ทิ้งเนี่ยไม่กี่วันเนี่ยก็ทิ้งตัวโอ้โหก็ทิ้งมันสวยมากนะครับผมมีโอกาสที่ไปเขาใหญ่นะไปเห็นโอ้โหแบบแล้วไปยิงมันตายกระทิงแดงไหมกระทิงแดงโดนจับไงโดนตามจับอยู่คนละเรื่องคนละเรื่องคนละเรื่องนะครับก็เขาเป็นสัตว์สงวนไงก็ห้ามแบบว่ามันแต่ตอนนี้มันมีมากขึ้นแล้วนะแต่ก่อนมีน้อยแต่ตอนนี้มันเริ่มวัวกระทิงใช่ไหมใช่วัวกระทิงอยู่ในป่าเขาเขียวเขาบอกว่าเวลาไปเนี่ยนะอุทยานแห่งชาติเดี๋ยวนี้มันจะมาอยู่เขาใหญ่มันจะอยู่ใกล้ๆเราเห็นเลยนะแต่ก่อนมันมีน้อยไงตอนนี้มันเริ่มมีเยอะมีประมาณ 4-500 ตัวก็มีกฎหมายออกมาคุ้มครองใช่ถามว่าทำไมคุ้มครองล่ะหมดเพราะว่าคนเนี่ยนะไอ้พวกพานแล้วก็ไม่ได้เอาไปเนื้อไปกินหรอกบางทีเอาพวกเขาเอาพวกอะไรใช่ไหมพวกนี้มันกินของแปลกๆไงอ๋อเหรอมันเอาไปขายแบบอะไรที่แบบคนก็ไม่กินไงแล้วมันก็ไปกินบอกว่ายาอายุวัฒนะกินแล้วจะอายุยืนอะไรเงี้ยมันก็เอาไปอุ้งตีนหมีตัวนิ่มแบบนี้ตัวนิ่มไหมตัวนิ่มเป็นสัตว์สงวนเหมือนกันนะก็ประเทศมีประเทศนึงที่ก็กินแปลกๆอ่ะอ๋อครับประเทศขออภัยด้วยนะประเทศจีนเอาปลามาแล้วก็ปลาเป็นๆนะเอาอีกข้างนึงเป็นทอดเป็นๆเลยนะครับเขาบอกว่ามันจะหลั่งสารออกมาเนี่ยสารเนี่ยมันทำให้เอาปลาเป็นๆเลยไปทอดก็ทอดออกมาจะดิ้งเด้นหมายถึงว่าอีกข้างสุกเนี่ยอีกข้างยังรู้สึกอยู่จะไปกินที่ไหนมาเนี่ยมันมีสารคดีเหมือนกันอ๋อที่ว่าไปกินผมไม่กล้ากินนะโอ้โหแบบแล้วก็คือโหดร้ายมากแม้แต่เคยได้ยินมาสมองลิงสมองลิงครับลิงยังเป็นอยู่นะอ๋อหมายถึงว่าคนเรานี่สมองมีนิดเดียวเป็นเหมือนลิงเขากินสมองลิงไงเขาก็เอาโต๊ะเนี่ยครับโต๊ะนะครับแล้วก็โผล่มาหน่อยแล้วก็เอาลิงตัวลิงอยู่ข้างล่างอ๋อตายยังไม่ตายเป็นเลยเหรอครับเป็นอาจจะฉีดยาสลบด้วยมันแล้วก็สมองมันมาแล้วก็มาเคาะๆแล้วกินตักสมองมันกินว้ายเนี่ยประเทศจีนนะครับน่ากลัวอาหารป่าใช่พวกนี้เขาเรียกอาหารป่านะครับแล้วก็ก็เขาเรียกว่าใช้วิจารณญาณในการกินกันใช่ไหมก็นี่แหละผมถึงบอกไงว่าถ้าเราเป็นมุสลิมเนี่ยเราจะมีกรอบนะเรื่องของการบริโภคคือไม่ได้กินอะไรแบบผิดมนุษย์มนาเขากินเนาะวิถีปกติแล้วคนมุสลิมเนี่ยต้องกินสุกดิบก็ไม่กินนะใช่ครับถ้ามาสมมติเนี่ยคือเราถูกปลูกฝังมาอย่างนั้นนะใครที่ไปกินสเต็กเนี่ยมันจะมีแลมีอะไรมินิอะไรผมไม่รู้มีแบบมีมีเดียมมีเดียมมีอะไรอีกนะครับแล้วก็สุกมากสุกน้อยปานกลางเนี่ยแต่ถ้าแบบไอ้ที่แบบลงไปนิดเดียวแล้วนั่นเลยคนบางคนมุสลิมไม่เอานะไม่กินเพราะว่ารู้สึกว่ามันคือมันกินได้แหละแต่ว่ารู้สึกว่าแบบดิบ 25% มันยังมันแดงๆอยู่เลยก้อยอย่างเงี้ยไม่กินหรอกก้อยนี่คือสดๆเลยนะแดงๆเลยนะแล้วก็เอาเลือดใส่อ่อนยิงไม่ได้เลยเนี่ยเอาตะไคร้โอ้โหเหมือนอาจารย์คุณเคยผมเห็นมาเขาเอาเลือดเนี่ยนะแล้วก็ตะไคร้ลงไปแล้วก็บิดตะไคร้เลือดก็ไม่ได้แล้วเลือดก็บาปเลือดก็เป็นยีสต์แล้วมาคุกก้อยนั่นแหละพวกนี้นะมันก็เนี่ยพุทธศิลป์ไม่มีหรอกไม่เคยกินกินไม่ได้หรอกครับก็เป็นอันตรายนะจริงๆแล้วตามหลักการขององค์การแพทย์ก็ห้ามอย่างเงี้ยมันมีพยาธิมีอะไรต่างๆโอ้กินเข้าไปแล้วสะสมอ่ะพยาธิใบไม้พยาธิอะไรที่เป็นนะเป็นกันอ่ะครับคนมุสลิมไม่มีอ่ะครับก็คนมุสลิมสุขภาวะนะแล้วก็เรื่องของอาหารการกินความสะอาดรวมถึงเรื่องของมารยาทต่างๆเนี่ยก็อยู่ในกรอบหมดเลยก็น่าก็เป็นเรื่องดีมากเลยนะเรายังไม่รู้เลยถ้าเกิดเราไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเราคงกินเละเทะไปหมดใช่ไหมกินลาบก้อยปลาสับอะไรแบบไปกันเลื่อยเปื่อยไปเลยแต่นี่เราเป็นมุสลิมเราก็เลือกในทานนะครับใช่ครับอีกข้อนึงอาจารย์พอเราพักเรื่องของสัตว์เลี้ยงไปแล้วนะเราจะมาดูในเรื่องของอีกข้อนึงที่ว่าหลายๆคนเนี่ยเวลาวันหยุดเนี่ยผมว่าน่าจะทำให้วันหยุดเนี่ยเป็นวันครอบครัวโอ้ดีมากเลยครับนะวันหยุดเป็นวันครอบครัวนะครับวันครอบครัวเนี่ยพี่น้องมันก็อย่างสมมติคนบางคนเนี่ยทำงานมา1สัปดาห์1สัปดาห์เนี่ยเดี๋ยวนี้ทำ6วันแล้วนะอาจารย์น้อยบริษัทใช่ไหมที่ทำ5วัน
ก็อาจจะเป็นราชการไงโรงเรียนอย่างเงี้ยอาจจะเป็น5วันแต่ครูเดี๋ยวนี้มาทำวันเสาร์ก็มีใช่เพราะงานมันเยอะงานเอกสารงานขยะเยอะครับก็เลยขอโทษเข้าใจเลยเข้าใจพูดโดนใจมากเลยครับงานสอนไปเท่าไหร่ต่องานอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บเนี่ยอาจจะมีแค่วันเดียววันเดียวสมมติมีวันพักวันอาทิตย์สมมติแล้วถามว่าไอ้งานบ้านเนี่ยหรือว่าไอ้งานบ้านงานแล้วใครแล้วจะทำกันยังไงอ่ะผู้ชายก็ไม่ช่วยด้วยอ่านหนังสือพิมพ์เอกเนกินกาแฟดูกินกาแฟแล้วบอกพร้อมยังขัดยาจะได้พาไปเที่ยวขัดยาก็ตักพาอยู่นู่นโอ้โหกึดมันจะเซ็นละในนาทีสี่แช่งแต่กลางคืนแล้วก็ที่ดูทั้งอาทิตย์ทั้งคู่ทำงานทั้งคู่นะแล้วมีลูกอีกมีลูกอีกโอ้โหมีลูกกี่กระมังกี่กระมังล่ะโอ้โหแล้วก็ยีก็บอกเมื่อไหร่จะไปละซีละฮัทยายักษ์ปับปับเช็ดซักผ้าอยู่ฮัทยีก็กินกาแฟเมื่อไหร่จะไปละฮัทยาบอกฮัทยาบอกว่าบางยีเอ้ยบางยีก็มาช่วยหน่อยสิยีก็ตวัดแพทเลยบอกได้ไงแต่มันไม่ใช่หน้าที่เธอเนี่ยมาดูนบีทำยังไงครับพี่น้องฟังนะครับแล้วดูนะครับนะคือมีคนที่ถามท่านหญิงไอชะครับรอดิยัลลอฮุอันฮานะอันนี้ถามไปที่ภรรยานบีเลยนะคือจะมีใครแหละที่จะรู้เรื่องนบีไปมากกว่าเท่ากับภรรยาที่นอนอยู่กับนบีพวกคนเนี่ยใกล้ชิดไม่มีใครรู้ดีเท่ากับคนที่นอนด้วยกันนะใช่ใกล้ชิดเลยเพราะว่าเขาจะรู้ว่าสองคนไงใช่ใกล้ชิดว่าทำอะไรบ้างอันนี้ก็คือมารายงานจากท่านภรรยานบีเลยนะนบีบอกอย่างนี้เขาถามว่าถึงว่านบีในเวลาอยู่ในบ้านเนี่ยเป็นยังไงครับมากานะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะมะลูฟีบัยติฮินบีเนี่ยพี่น้องครับเวลาอยู่ในบ้านเนี่ยนะนบีเนี่ยจะช่วยงานคนในบ้านเวลาอยู่ในบ้านเนี่ยนบีช่วยงานนะครับช่วยงานคนในบ้านคนในบ้านเนี่ยนะกอลัตนะนางก็กล่าวว่างานอะไรบ้างล่ะนางก็ตอบให้ฟังว่า1กานะบาชารอนมินบาชารีนะก็คือนบีเนี่ยก็เหมือนมนุษย์ปกติทั่วไปนี่แหละทำงานเหมือนคนทั่วไปทำงานช่วยงานเหมือนคนทั่วไปนะครับอย่างแรกเลยครับที่พนายชาบอกก็คือยัฟลีซาบะฮูนบีเนี่ยซักเสื้อเองนะพี่น้องนะครับบางทีเนี่ยเราอาจจะให้ภรรยาซักมีปัญหาหรอกแต่บางทีเราอาจจะผมก็ยังซักเสื้อเองอยู่ช่วยตากเสื้ออย่างเงี้ยครับตากเสื้อเราช่วยได้มั้ยใช่ได้เก็บเสื้อผ้าได้มั้ยบางคนอยู่นะคือจริงศาสนาเราไม่น่ามีอ่ะบางคนเค้ามีของขังอ่ะอะไรขังของขังคือพวกของขังอะไรต่างๆอ่ะของขังเวทีแบบเป็นมุสลิมนะตะกุดเงี้ยเหรอตะกุดอะไรเงี้ยไปซักผ้าไปอะไรเงี้ยไม่ได้นะทำไมอ่ะของมันจะเสื่อมเกี่ยวจริงๆครับไอ้ตอนมีกับบาปแล้วยิ่งเก็บรักษาของเสื่อมเขาบอกเขามีดูอามีดูอาดีที่ในตัวเนี่ยแต่ถ้าเกิดไปทำงานของผู้หญิงอะไรเงี้ยดูอาที่เขามีอยู่ในตัวจะเสื่อมโอ้เป็นความเชื่อที่อันตรายพี่น้องนะไอ้ที่ว่าเดินลอดผ้าถุงไม่ได้อะไรเงี้ยเปล่านั่นก็ใช่นะนั่นก็ใช่เลยเออทะเลาะถ้าเดินลอดปุ๊บเนี่ยดูอาที่อยู่ในตัวหมดเลยนะเราไม่ใช่ผมว่าชีริกอยู่ในตัวดิไม่ใช่อะไรไม่ใช่ดูอาชีริกนะชีริกอยู่ในตัวหรือเปล่าไม่รู้นะผมก็ไม่เรื่องพวกนี้ผมไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะแต่กำลังจะบอกกับพี่น้องว่าถ้าเรื่องงานบ้านเนี่ยเราก็ช่วยกันได้นบีเนี่ยนบีนะต้องช่วยกันยังซักเสื้อเองเลยนะนั้นเนี่ยถ้าเกิดถามว่าเอาอาจารย์แล้วเกิดถ้าภรรยาจะทำก็ดีเลยครับไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดเราช่วยเผาเบนเบาภาระได้หรือเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าเรามีรายได้เยอะพี่น้องเราก็จ้างสิก็ไม่จะแบกอะไรใช่ไหมให้มันแบ่งเบาภาระของภรรยาเนี่ยตรงไหนที่มันรีดจะยากใช่ไหมเราก็แผ่ไปเลยไปส่งให้เขารีดให้เขารีดส่งภรรยานี่ก็ซักพวกของง่ายๆเขาเรียกของใช้ส่วนตัวครับเสื้อชั้นในเกงในอะไรพวกเนี้ยอันเนี้ยก็คือเราคงไม่ส่งไปรักซักรีดหรอกคงไม่มีใครเกงในแต่ว่าอย่างไอ้พวกแบบชุดออกงานเนี้ยที่สูตรขู่ใครจะรีดเป็นนะใช่ไหมอบเวลาต้องอบต้องอะไรใช่ไหมก็เนี่ยผมก็ต้องบอกไงว่าดูดินบีเนี่ยนะทำให้เป็นตัวอย่างเลยนบีทำอะไรอีกนบีทำก็คือยะฮลิบุชาตาหูนบีนี่รีดนมเองนะรีดนมรีดนมแพะเองแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือวายะคดูมูนับซาหูนบีเนี่ยจะบริการตัวเองคือจะกินข้าวไม่ใช่นั่งอยู่นะเหมือนด้านอาหารนั่นเองเอาเธอมาเสิร์ฟน้ำเอาเธอข้าวเอานั่งเฉยมันไม่ใช่ร้านอาหารถ้าจะเธอต้องมาป้อนไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะครับเดินเองได้บริการตัวเองได้นะไปตักแกงเองได้อย่างผมเวลาไปทานข้าวเนี่ยอย่างมันซื้อไปที่คลองปากคลอง20
คือเจ้าภาพเนี่ยเขาก็คงมีคนอยู่แล้วแหละแต่ว่าปรากฏว่าในขณะนั้นเวลาแห่มานะแขกมาเยอะมาชนการบริการอาจจะไม่มันก็ไม่ทั่วแล้วใช่มันก็มีบางคนที่เขามาด้วยกันเนี่ยเขาก็อยากได้ซุปมีคนก็อยากได้ถ้าเกิดเป็นแดงอยากได้ซุปอยากได้เราถ้าเรายึดถือโอ้ยเราเป็นแขกเราต้องนั่งเฉยเดี๋ยวเขาก็บริการเองต้องโวยวายอ๋อเหรอผมก็ลุกไปเลยกินคือกินได้ครึ่งจานแล้วครับคือหมดความหิวไปนิดนึงแล้วก็คืออยากตอนนี้จะแถมจะบริการแล้วเอ๊ะเรามาแถมเราคนเดียวได้ไงอ่ะเอางี้หยิบหม้อซุปมาเลยมาให้ผมเลยให้คนอื่นเดี๋ยวคุณผมช่วยเดี๋ยวผมแถมให้เลยดีมากเลยครับได้ใจด้วยโอ้คนเห็นเลยอ่ะเฮ้ยอาจารย์ทำตัวติ๊บตกลงอาจารย์เป็นนักวิชาการหรือเป็นคนเสิร์ฟบริกรไม่ใช่นะครับนี่เขาถามจริงๆนะเขาถามอ่ะเขาถามคือเวลาตอนคือมีบางคนที่เขาฟังวิทยุ 104.25 นะของบางบุคอรีเนี่ยใช่เขาก็ฟังรายการเราอยู่ฟังรายการอยู่ใช่เขาวันนั้นเขาถามเขาอาจจะยังไม่เคยเห็นหน้าเท่าไหร่แล้วก็เวลาผมไปข้างนอกเนี่ยผมไม่ค่อยเนี้ยบเท่าไหร่ไงบางทีมงหมวกอะไรไม่ใส่กันหรือบางทีโต๊ะแบบเก่าๆหน่อยนะเออคือเพื่อแบบบางทีมันเปลี่ยนลุคนะก็พอไปเสิร์ฟเสร็จเนี่ยแล้วก็บอกเอาซุปเพิ่มไหมครับเอาตรงนี้ไหมครับเอ๊ะนี่มันเสียงเหมือนในวิทยุเลยเนี่ยอาจารย์บางทีแบบใช่ครับวันนี้นะก็รอนะครับก็เสิร์ฟแล้วก็มีความสุขนะเวลาไปบริการพี่น้องเนี่ยบางทีเป็นโต๊ะครูนี่ต้องนั่งสมาร์ทไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้มันต้องปรับเปลี่ยนแล้วไง 4.0 ไงต้องเดิน 4.0 มันต้องขยับขยื่นไม่ใช่นั่งเดี๋ยวนี้มันต้องขยับขยื่นครับจะไปนั่งรอโอ้โหมีคนเขาเกรงใจไงเกรงใจเราเนี่ยเราต้องยิ่งเขาเกรงใจเรายิ่งต้องดูแลใช่ต้องอิกรอมเขามากๆเนี่ยก็ช่วยกันพออาจารย์ละติปทำแล้วเนี่ยถามว่าคนอื่นใช่ไหมโอ้อาจารย์ยังทำเลยเออเราก็ไปดิมันดูนี่อาจารย์ก็ต้องทำเลยตัวเราผมไปเอาผมคงมีสองมือเนี่ยพี่น้องก็ดื้อได้แค่ทุบอย่างเดียวแต่ถามมันมีอีกตั้งหลายแกงเนี่ยเราก็ช่วยกันดิเรากินกันเอาเราพออาจารย์ไปกินได้แล้วเขาก็จะมีใช่ไหมเสิร์ฟอาจารย์ไปกินเขาก็กินต่ออันนี้ก็ลุกต่อไปถ้าต่างคนต่างไม่สนใจแล้วใครจะมาเสิร์ฟแล้วใครจะมาดูแลเนี่ยพี่น้องแล้วก็ไปด่าใครอีกด่าเจ้าของด่าเจ้าภาพอีกเขาเชิญมากินข้าวไปด่าเขาที่จริงเขาต้องช่วยกันก็ช่วยกันต้องเขาเรียกว่าเอาความถ้าเป็นงานเราบ้างล่ะเราต้องนึกดิถ้างานเราบ้างโอ้ยคนมาเต็มเลยแล้วบริการไม่ทั่วถึงนี้ทำไงแล้วเรามาช่วยดีไหมดีเนี่ยนะครับนะเวลาเราไปงานแต่งงานนะพี่น้องถ้าเราบริการตัวเองได้ทำเลยครับนะไม่ใช่อย่าไปรออย่างเดียวแล้วก็ไปบ่นเขาไปอะไรนะหรือในงานในบ้านนะครับรวมถึงงานในบ้านด้วยถ้าเราสามารถทำอะไรเองได้เนี่ยทำเลยนะหุงหาอาหารกับข้าวอะไรบ้างทีผมเนี่ยชอบทำกับข้าวนะเหมือนกันเลยใช่ไหมใช่แต่ว่าพออยู่กับภรรยาเนี่ยไม่ได้ทำแต่ว่าตอนอยู่เมืองนอกอ่ะอ๋อแสดงว่าภรรยาทำกับข้าวอร่อยนะครับเราเลยไม่ได้ทำก็ไม่ได้แต่ไม่ใช่ภรรยาที่บ้านทำกับข้าวไม่อร่อยนะแต่ช่วยเจ้าเขาอ่ะอ๋อจารุกีภรรยาทำข้าวไม่อร่อยไม่ใช่นะว่าที่บ้านนี่ไม่ใช่ผมชอบทำกับข้าวคือตอนไปอยู่ที่นู่นอ่ะไปอยู่ที่นู่นที่เมืองนอกเนี่ยคือเขาก็มีอาหารเลี้ยงแหละครับแต่มันเป็นอาหารอะไรอาหารอาหรับที่เราไม่ถูกปากจืดเราก็ต้องทำเองปลาไม่มีต้องใส่เครื่องน่ากินนะบางทีผมไปทำฮาร์ดเนี่ยนะอาหารที่อยู่ข้างทางผมน่ากินหมดเลยแต่เวลากินเข้าไปเป็นไงอร่อยมันไม่ได้จริงๆแล้วมันไม่ได้ใช่รสชาติมันไม่ได้คนไทยเราไม่ได้เลยครับบางทีโอ้ยมันมีตับทอดมีอะไรทอดบางทีเราเห็นนะเอ้ยซื้อไปข้าวผมว่าคือบางทีผมชอบกินอาหารอาหรับเนี่ยซื้อข้าวยาวๆนะข้าวแล้วก็บาสมาติแล้วไก่ย่างแทบทุกวันกลับไปก็ซื้อไปก็อยู่แค่นี้แหละเนี่ยกินอย่างเงี้ยไม่เบื่อแต่รสชาติมันอย่างที่อาจารย์บอกครับมันถ้าเราได้เติมไปนะมีซอสถ้าได้น้ำจิ้มเราไปถึงบ้านเรานะโอ้โหสุดยอดเลยก็มีน้ำจิ้มด้วยน้ำจิ้มมันก็ไม่อร่อยเป็นซอสมันใช่ซอสมันก็เนี่ยรสชาติเป็นอย่างนี้ก็คือ7วันเราก็กินปกติแต่ปรากฏว่าเวลามีมาเตะฟุตบอลกันใช่ไหมหรือว่ามารวมกิจกรรมกันเนี่ยก็ทำกับข้าวพิเศษก็ทำกับข้าวถามแล้วใครแหละมันก็เด็กผู้ชายกันทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องทำก็ผัดกันก็ต้องผัดกันช่วยกันคุณสับไก่นะผมแผนกปรุงผัดนู่นผัดนี่กินเอาแหละวันแรกมันอาจจะนะอาจจะลำบากหน่อยนะมันจะลำบากหน่อยนะแต่หลังๆก็ชินมันชินเมื่อหลังมันก็ค่อยแต่ว่ามันก็ยังอร่อยกว่าอร่อยกับที่เราไปกินตามอาหารทั่วไปอาหารทั่วไปเลยนะแต่ถ้าอยากจะอร่อยเลยต้องเป็นออริเตลอะไรพวกนี้โรงแรมครับผมมันมีนะในอาหรับเนี่ยมันจะมีโรงแรมไทยที่เป็นอาหารไทยนะเขาเรียกครัวไทยนะอยู่มันจะแพงมากใช่ไหมแพงมากเลยนะครับต้มยำเนี่ยเรากินกันที่บ้านเราเนี่ยเต็มที่ร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งไอ้นู่นไปเจอ500อย่างเงี้ย
ต้มยำถ้วยละ500เออเป็นพันก็มีครับโอ้โหเราบอกว่าเนี่ยนะอาหารไทยเราเนี่ยถ้าเราไปอยู่ต่างประเทศนะเราจะรู้เลยว่ามันมีค่าขนาดไหนนะเขาบอกผมเวลาไปลำฮาร์ดนะผมไปซื้อแปรงถูผ้าผมตกใจมากเลยทำไมไปซื้อกลับมาเมคอินไทยแลนด์แปรงถูผ้านะครับแปรงว่าเป็นพลาสติกอ่ะเออผมยังแปลกใจเลยมันมีอยู่ร้านหนึ่งเนี่ยในร้านเนี่ยจะขายของประเทศไทยทั้งหมดเลยมีร้านหนึ่งคนก็จะพาไปบอกคุณอยากซื้อของอะไรที่อยู่ในประเทศไทยไม่ว่าจะเครื่องปรุงเครื่องอะไรต่างร้านนี่มีหมดนะครับก็ไปซื้อแปรงถูผ้าตกเมคอินไทยแลนด์เพราะส่วนหนึ่งพี่น้องครับเวลาที่เราออกไปช่วยเหลือคนเนี่ยมันทำให้เราลักษณะหนึ่งที่มันหายไปก็คือการหยิ่งยโสมันจะไม่มีถ้าเราได้ช่วยเหลือคนถูกต้องแล้วเพราะถ้าไอ้คนที่ไม่ค่อยช่วยเหลือคนมันจะหยิ่งยโสใช่ไหมมันหยิงเลยมันจะไปช่วยทำไมไม่ช่วยใครนะทำตัวมันเองทีเอาไม่รอดเนี่ยมันช่วยตัวเองไม่ได้นะครับเพราะนั้นอย่าเป็นคนอย่างนี้นะครับแล้วก็มันจะแล้วก็เราก็จะรู้สึกเราเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนใช่และแน่นอนพี่น้องนะการอ่อนน้อมถ่อมตนสำคัญมีคนนี้ก็ถามนบีว่าทำยังไงดุลลานีอาลามารินอิจามินจูฮับบานียัลลอฮ์วะฮัมมัดียันนัสงานอะไรบอกฉันหน่อยสิว่าทำแล้วเนี่ยรอรักแล้วก็ทำให้มนุษย์รักนะหนึ่งในนั้นก็คือให้เราเนี่ยมักน้อยกับมนุษย์หมายความว่าไงมักน้อยกับมนุษย์หมายถึงว่าเราคืออย่าไปอยากได้อะไรกับแต่เขามากมายคือช่วยเหลือเขาโดยที่เราไม่ได้ไม่หวังผลตอบแทนหวังตอบแทนแล้วเราจะได้ใจคนเราล้อก็จะดูแลนะครับบางทีเขาบอกว่าอะไรที่เราไม่หวังจะได้อะเรามักจะได้แต่ถ้าอะไรที่เราหวังมากๆเลยโอ้บางทีมันคิดว่ามันน่าจะได้นะหวังจะผลประโยชน์ก็ในปัจจุบันนี้ก็จะใช้คำว่าจิตอาสาใช่ไหมเราจะได้ยินกันจิตอาสาซึ่งจิตอาสามันมาจากฮะดีซนี่แหละก็คือการที่เรานั้นหวังน้อยกับมนุษย์และมนุษย์ก็จะรักเราคือช่วยเหลือมนุษย์โดยที่เราไม่ได้คาดหวังเรียกโอ้โหผมต้องเรียกสตางค์คุณนะวันนี้คุณผมมายกรถเนี่ยผมต้องเรียกเลยแต่บางทีเวลาข้างๆตังลงไปช่วยเข็นช่วยอะไรแล้วก็ขอบคุณกันเกิดความรักเขาเรียกความขอบคุณเนี่ยเมื่อไม่กี่วันเนี่ยมีเด็กเมื่อวานนี่หรือไงมีเด็กเนี่ยโทรศัพท์มือถือของน้องนักท่องเที่ยวหรืออะไรตกลงไปเด็กนี่ก็ลงไปเอาให้เขาบอกในน้ำคำเลยนะเอาแล้วไม่เสียไม่เสียว่าขึ้นมาเสร็จเนี่ยกันน้ำได้เขาบอกว่าเดี๋ยวนี้โทรศัพท์มันกันน้ำได้ล้างน้ำได้รุ่นที่ผมใช้อยู่เนี่ยล้างน้ำได้แล้วก็บอกของดีนะจ๊ะของดีแต่ยังไม่แต่เขาบอกว่าไม่ควรนะครับจะไปแช่น้ำเล่นแล้วกันนะครับก็บอกเอามาให้เนี่ยแล้วก็ไอ้ชาวต่างชาติให้เงิน500โอ้เด็กคนนั้นบอกให้เอาไม่เอาคือช่วยเหลือด้วยใจช่วยจิตอาสาก็อันนี้ก็ไม่ได้ผิดนะพี่น้องเวลาเรามีคนที่เขาช่วยเหลือเราจะให้เป็นสินน้ำใจสินน้ำใจแต่ตำรวจบอกว่าให้เอาไปเขาอยากจะให้เด็กก็เลยรับมาแต่ก็ได้รับการยกย่องว่าโอ้ขนาดน้ำอย่างเงี้ยยังลงไปเอาให้เลยยังมีความเสียสละลงไปเอาให้นักท่องเที่ยวต่างชาติถ้าตกไปในโถส้วมล่ะเอาไหมเราไม่รู้เหตุการณ์ยังไม่เกิดยังไม่เกิดนะว่าไปนะครับผมนะก็มีจำได้ไหมเมื่อกี่ปีแล้วที่ว่ามีชาวต่างชาติที่โดนเลนดูดใช่ใช่ใช่มีคนไปช่วยคนชาวบ้านแบบบ้านเลยนะแล้วเขาก็ลุยออกไปแล้วก็ให้เหยียบหลังช่วยสามีภรรยาสองคู่นะขึ้นมาได้โอ้โหดังเลยอ่ะคือถ้าคนนี้ไม่ไปช่วยตายนะมันดูดเลนดูดเนี่ยเพราะไม่ใช่ตอนผมเด็กๆผมเคยมีความรู้สึกว่าไอ้เลนดูดเนี่ยมันถึงกับสมัยโบราณเนี่ยไม่โบราณแล้วก็สมัยผมเด็กๆแล้วกันโบราณก็ได้เขาจะวิทย์บ่อประจำปีอะแล้วเวลาลงไปแบบในคือผมไม่ค่อยมีประสบการณ์ในเรื่องการที่ไปลุยเลนใช่ลงปุ๊บมันดูดก็ขยับอะไรไม่ได้เลยมันเลนดูดเนี่ยมันขยับไม่ได้เลยนะครับแล้วเรายิ่งกลัวนะมันยิ่งลงยิ่งลงยิ่งลงถ้ายิ่งกลัวมันยิ่งลงถ้าเราไม่กลัวนะมันจะไม่ค่อยลงมันจะเดินไม่ได้แต่ยิ่งกลัวนะยิ่งดูดลงไปโอ้โหน่ากลัวเนี่ยเลนดูดเคยไหมไม่เคยผมลงเทพไปดิผมลงบ่อซีเมนต์เทพก็เขาก็ไปช่วยพอช่วยเสร็จแล้วปรากฏมีคนถ่ายไงถ่ายภาพเหตุการณ์นี้ไว้แต่ถ่ายคนที่ช่วยเนี่ยเขารู้เรื่องไม่มีคนถ่ายไหมไม่รู้เขาไม่รู้เรื่องหรอกครับแล้วก็ช่วยไปแล้วก็ตามหากันใหญ่เป็นคลิปดังไปทั่วโลกเพราะว่าเกี่ยวกับฝรั่งด้วยสุดท้ายนายกนี่ต้องแหมเชิญมาต้องทำโล่ทำอะไรไปมอบโอ้โหใหญ่โตเลยเขาไปเรื่องดีๆนะต้องเรื่องดีช่วยกันนะแต่ว่าคนที่เขาถามว่าตอนแรกที่เขาช่วยเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องหรอกเขาแค่ว่าเขาเป็นชาวบ้านชาวบ้านเห็นคนตกทุกข์ได้ยากก็ไปช่วยนะเนี่ยผมถึงบอกว่าเนี่ยหลายอย่างพี่น้องถ้าเราช่วยเหลือกันนะสังคมเรามันจะน่าอยู่ใช่อาจารย์สุกรีผมเคยเจอแม้กระทั่งในภาวะวิกฤตเนี่ยยังมีคนที่ฉวยโอกาสเลยมีคนนึงเนี่ยแถวแฮปปี้แลนด์เนี่ยตอนผมเป็นเด็กเนี่ยนะก้าวเท้าแล้วมันคือเวลาก้าวบันไดเนี่ยต้องเล็งให้ดี
ครับถ้าก้าวคิดว่ามันมีอีกบันไดนึงเนี่ยพอคิดว่ามีใช่ๆหน้ามันก็จะใช่ครับทิ่มลงไปเลยปรากฏทิ่มลงไปเนี่ยไปหัวไปโดนกับขอบปูนเลือดก็อาบหมดเลยใช่แล้วก็ต่างคนก็พังมาพยุงครับพยุงกันไอ้เราก็จับพัดจับผูกไงไม่รู้ขึ้นมานั่งแท็กซี่พาไปโรงพยาบาลด้วยปรากฏว่าพอจะจ่ายตังค์เท่านั้นแหละเพิ่งรู้ว่าทั้งโทรศัพท์มือถือทั้งเงินทั้งกระเป๋าตังค์เนี่ยถูกล้วงไปตอนนั้นไม่ได้หล่นด้วยนะเพราะว่าเขาเก็บไว้อย่างดีครับถูกล้วงออกไปเพราะมีรอยกรีดรอยอะไรโอ้ยในขณะที่คนคนนั้นเป็นไงบาดเจ็บอ่ะนะผมนี่แบบนั่งดูแบบมันเก้าขนาดนี้เลยเหรอขนาดคนเขาดูสภาวะอย่างนั้นยังมีคนที่กระทำก็ไม่แปลกพี่น้องจะเห็นว่ารถที่ไปเกิดอุบัติเหตุต่างจังหวัดครับบางทีไอ้คนที่ไปไม่ได้ไปช่วยหรอกนะไปเอาของของหายแล้วก็พอหน่วยกู้ภัยมาก็กลายเป็นแพ้ไปด้วยใช่บางทีต้องไปสอบทั้งต้องไปอะไรกันโอ้โหทั้งที่ว่าเขาไม่เกี่ยวข้องเลยเขาไปช่วยทำให้บางคนเนี่ยไม่อยากไปช่วยคนเออใช่ไหมบางคนเนี่ยมีความรู้สึกว่าถ้าไปช่วยเราจะตกเป็นจำเลยจำเลยเลยบางทีมีนะครับนะบางทีมันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอย่างที่เอาไปส่งโรงพยาบาลเนี่ยตอนชนเขาไม่รู้ไงหาว่าไอ้คนไปส่งเนี่ยไปชนมาเลยมาตำรวจล็อกเลยเนี่ยนี่หลายคนนะครับที่เจออย่างนี้นะก็มันทำให้สังคมเราน่ากลัวก็มีคนพวกนี้ไงคนที่แบบไม่รับผิดชอบคนที่ฉวยโอกาสเวลาคนอื่นเขาอะไรฮะคนอื่นเขาตกทุกข์ได้ยากใช่ซ้ำเติมซ้ำเติมสำคัญแต่อิสลามเราเนี่ยบอกให้ช่วยเหลือกันครับเนี่ยผมรู้สึกว่าเออแต่เขาขอเบอร์โทรศัพท์ผมไปแต่เขาทำผมใครเขาให้เบอร์โทรศัพท์ผมมามึงเขาให้เบอร์ผมแต่เขาโทรศัพท์หายผมก็เลยโทรไม่ได้อยู่แล้วไงเลยไม่ได้โทรคุยตอนนู้นนานแล้วแกเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะดูแกก็นะอายุเยอะแล้วครับตอนนั้นผมยังเป็นเด็กอยู่เลยเราก็ต้องคือสิ่งต่างๆนี้ก็ต้องขอดุอานะให้มันหมดไปนะครับพี่น้องครับอยากจะบอกว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับอย่างที่ผมบอกบางทีอะไรที่เกิดขึ้นเนี่ยบางทีเราทำถึงความสามารถแล้วเราดูแลเราแรงต่างเลยบางทีไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดนะใช่ก็ต้องขอดุอาอย่างเดียวเลยเป็นอย่างนี้จริงๆผมจะคือผู้ใหญ่ใจดีเหมือนกันที่ให้คำปรึกษาด้วยคนเราเนี่ยบางทีผมจะพูดในรายการตลอดแล้วว่าคนเราเนี่ยจะประสบความสำเร็จเนี่ยลำพังตัวเองบางทีน้อยนิดครับแต่สิ่งแวดล้อมเนี่ยคนรอบข้างใช่สำคัญนะครับโดยเฉพาะครอบครัวคนที่บ้านจริงไหมครับว่าไงไหมนี่คือคนเบื้องหลังที่สำคัญใช่ไหมครอบครัวเนี่ยถามว่าเวลาคุณผิดหวังคุณแบบ ถามว่าคุณกลับไปไหนเวลาผิดหวังแบบโอ้แบบผิดหวังมากๆเลยเสียใจอะไรมากๆเลยกลับไปไหนกลับไปแล้วพรุ่งนี้มาสู้ใหม่อ่ะคุณกลับไปไหนบ้านใช่ไหมคุณไปห้างสรรพสินค้าไปสถานบันเทิงอะไรผมรับรองได้เลยไม่มีทางที่จะทำให้เรากลับมามีพลังได้คืออาจจะไปแค่ชั่วครั้งชั่วคราวแต่ว่าทุกมันไม่หายหรอกเนาะเหมือนกับเพลินไปช่วงนึงใช่ไหมพอคนที่บ้านรู้ก็ยิ่งปัญหาหนักเข้ามาอีกครับหมดเวลาครับครับนะหมดเวลาครับนะสัปดาห์หน้าก็ยังเป็นเรื่องบ้านนะครับนะผมเชื่อว่าอาจจะทั้งปีครับเรื่องบ้านจะคุยกันได้ทั้งปีนะครับนะเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับวันนี้ไม่ได้ไป2ข้อนะข้อแรกก็คือห้ามเลี้ยงสุนัขแล้วก็ข้อที่2ก็คือให้ช่วยเหลืองานในบ้านนะครับสำหรับวันนี้ผมอาจารย์อับดุลลติฟตำราเรียงครับต้องจากลาท่านผู้ชมไปก่อนครับวะบิลลาฮิตอฟิกไวดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์حداه